สื่อจากต่างประเทศอย่างมาก้านะครับได้เปรียบเทียบความแตกต่างของพี่ฮาเมโรดิเกสระหว่างช่วงใช้ชีวิตร่วมงานกับกุนซืออย่างคาร์โลอันเชลติและซินดีซีดานว่ามันมีความแตกต่างมากเพียงใดวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรียงเฟียวเลียวมาเล่าจะขอเอามาสรุปให้ท่านได้ฟังกันนะครับเริ่มจากประเด็นเรื่องความเชื่อหัวข้อนี้นะครับเรื่องของความเชื่อและความไว้ใจค่อนข้างชัดเจนว่ามันต่างกันคนละขั้วเพราะที่เรอัลมาดริดในยุคของซีดานฮาเมโรดิเกสแทบไม่ได้โอกาสลงสนามเลยเอาง่ายๆคือมันอยู่ในแผนการทำทีมไม่มีบทบาทกับทุกกลยุทธ์และมีฐานะเป็นแค่ส่วนเกินเท่านั้นผิดกับยุคของคาร์โลอันเชลติที่เจ้าตัวเป็นคนเขียนใบสั่งให้สโมสรเดินเรื่องกระชากฮาเมโรดิเกสจากโมนาโกมาร่วมทีมด้วยตัวเองพร้อมกับแต่งตั้งให้เป็นหัวใจสำคัญในแนวรุกไม่ว่าจะแท็กติกไหนๆความสำคัญของพี่ฮาเมจะมาก่อนเป็นอันดับแรกจะเรียกว่านี่เป็นสิทธิ์รักสิทธิ์เอกเลยก็ว่าได้สังเกตได้จากตอนที่หวนกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งที่เอเวอร์ตันพี่อันเช่ก็ยังไม่รีรอที่จะเรียกงานฮาเมสกลับมาร่วมงานกันอีกรอบเลยล่ะครับประเด็นที่2ตำแหน่งถ้าตัดเรื่องโอกาสการลงเล่นออกไปแล้วมาพูดถึงเรื่องของบทบาทและหน้าที่ในยุคของซีดานที่เรอัลมาดริดเจ้าตัวจะจับฮาเมโรดิเกสไปยืนเป็นเล่นปีกอย่างเดียวจริงอยู่ที่พี่ฮาเมสสามารถประจำการได้หลายตำแหน่งแต่ถ้าจะให้แผลงฤทธิ์และแสดงประสิทธิภาพได้มากสุดๆต้องจับพี่แกไปยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกหรือผู้เล่นตำแหน่งเบอร์10ที่คอยขับเคลื่อนและก็สร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนๆเหมือนกับที่คาร์โลอันเชลติทำอยู่ย้อนกลับไปต่อร่วมงานกับที่เรอัลมาดริดในซีซั่น2014-2015ฮาเมโรดิเกสนะครับลงเล่นไป46เกมยิงได้17ประตูทำไปอีก18แอสซิสต์นับว่าเป็นสถิติที่โหดมากๆจนถึงตอนนี้การกลับมาร่วมงานกับที่เอเวอร์ตันฮาเมโรดิเกสกลับมาฉายแววได้ดีและเล่นได้โคตรมั่นใจอีกครั้งลงเล่นไปแล้ว3นัดยิง1แอสซิสต์1รวมถึงเป็นนักเตะที่สร้างสรรค์โอกาสให้ทีมได้มากสุดเป็นอันดับต้นๆของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้อีกต่างหากเรื่องต่อมาการสนับสนุนเรื่องแรงสนับสนุนก็เป็นสำคัญนะครับผมสำหรับตัวของคาร์โลอันเชลติเวลาถูกสื่อถามคำถามถึงฮาเมสไม่ว่าจะในหรือนอกสนามเจ้าตัวจะพูดแต่สิ่งดีๆชื่นชมและให้กำลังใจฮาเมสอยู่เสมอยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ทุกคนรู้ว่าฮาเมสโรดริเกสเป็นนักเตะสุดพิเศษนะคุณภาพเขาเต็มเปี่ยมมากๆมีความสามารถในการแอสซิสต์ให้กับกองหน้าเขาเป็นโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นสำหรับสโมสรอย่างเราเขาเป็นการเซ็นสัญญาที่น่าตื่นเต้นมากๆส่วนในรายของซีดานนะครับเจ้าตัวไม่ค่อยมีโมเมนต์แบบนี้กับฮาเมสเท่าไหร่เพราะพี่แกไม่ค่อยได้ใช้งานไอ้หมอนี่และดูไม่มีสิ่งพิเศษแอบแฝงอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์คำถามที่เจอส่วนใหญ่จะหนักไปทางด้านลบไม่ว่าจะเป็นทำไมฮาเมสไม่ได้ลงเล่นมีปัญหาส่วนตัวอะไรกับฮาเมสหรือเปล่าหรือฮาเมสจะย้ายทีมหรือไม่เรื่องต่อมาความสม่ำเสมอข้อนี้ไม่ได้ต่างอะไรจากข้อแรกนั่นคือเรื่องของความเชื่อใจก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าฮาเมโรดิเกสเป็นอาวุธหลักของเรอัลมาดริดในยุคของคาร์โลอันเชลติได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะลาลีกายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจะมีก็แค่ฟุตบอลโคปาเดเรที่พี่แกจะได้พักเพื่อเก็บแรงแต่ทว่าในยุคของซีดานคงไม่ต้องพูดอะไรมากเชื่อว่าทุกคนคงรู้ได้อยู่แล้วฮาเมโรดิเกสกลายเป็นตัวเลือกรองอันดับ3อันดับ4กับผู้เล่นตำแหน่งเดียวกันแม้แต่ช่วงโปรแกรมชุกหนักเตะติดๆพี่แกก็ยังไม่ค่อยได้ลงเล่นฮาเมโรดิเกสจะได้โอกาสลงสนามให้กับเรอัลมาดริดก็ต่อเมื่อมันไม่มีใครแล้วจริงๆนี่แหละครับเรื่องสุดท้ายความปรารถนานักเตะหลายคนเคยเป็นแค่ตัวสำรองแต่ก็สามารถเอาชนะใจโค้ชของตัวเองจนกลายมาเป็นกำลังสำคัญได้สิ่งสำคัญในเรื่องนี้ก็คือการเปิดใจการปฏิบัติและให้โอกาสซึ่งกันและกันและนี่ไม่ใช่สิ่งที่ซีดานทำกับฮาเมโรดิเกสสิ่งที่เขาทำมันดูเป็นการปิดประตูทุกบานตั้งแต่วันที่ก้าวขึ้นมาคุมเรอัลมาดริดซะมากกว่าและก็ดูเหมือนว่าซีดานจะไม่เปิดใจไม่ใส่ใจอะไรในตัวของนักเตะทั้งนั้นในขณะที่คาร์โลอันเชลติมีเป็นครั้งที่3ที่จะตัวได้ร่วมงานกับฮาเมโรดิเกสที่เรอัลมาดริดบาเยิร์นมิวนิกและเอเวอร์ตันจริงๆเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วคาเลโตยังคุมนาโปลีแกเคยชวนฮาเมโรดิเกสไปอยู่ด้วยกันที่นั่นมาแล้วแต่กลับโดนขัดขวางไว้สิ่งตัวนักเตะเองก็เป็นคนออกมาแฉจริงอยู่นะครับที่เรอัลมาดริดเป็นสโมสรในฝันของนักเตะทุกคนแต่มันก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะสร้างรอยยิ้มให้กับนักเตะทุกคนและถึงแม้ว่าเอเวอร์ตันนะครับจะไม่เคยเป็นสโมสรในฝันของฮาเมโรดิเกสแต่ทว่าตอนนี้มันคือที่ที่มีความสุขและก็มอบความสุขให้กับเขาได้มากที่สุดณเวลานี้แล้วครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล้วเฟี้ยวฟ้าเอื้อมนิ้วยาวๆมากดเลยให้เราด้วยนะจ๊ะ